ไปนะครับจะพาคุณผู้ชมกลับมาในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรากันต่อนะครับโดยมีแชมป์เรือยอดวัดบ้านคล้านะครับก็ได้มีการเร่งทำเรือเพื่ออนุรักษ์ประเพณีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันออกพรรษานะครับซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566โดยทุกปีนะครับทางเทศบาลนครยะลาได้จัดให้มีงานประเพณีชักพระขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับก็เร่งจัดทำเรือเพื่อที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมเรือพระอย่างวัดบ้านคล้าที่ครองแชมป์เรือประเภทเรือยอดมาหลายปีนะครับก็ได้เริ่มลงมือทำเรือพระมาตั้งแต่เดือนกันยายนซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนเขียนแบบลายนำมาแกะเพื่อที่จะส่งให้กลุ่มแม่บ้านเด็กๆในพื้นที่ช่วยกันลงสีแล้วก็นำมาส่งคืนซึ่งการทำเรือพระของที่นี่นะครับชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโดยนำเรือพระของเดิมขนาดกลางมีความสูง13เมตรกว้าง2เมตรนะครับมาแกะลายเก่าออกทำลายใหม่ใส่เข้าไปให้มีความสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นพร้อมกับประดับตกแต่งไฟต่างๆเพื่อโชว์ความสวยงามในส่วนของเรือยอดนะครับสำหรับหัวพญานาค2หัวนะครับของเรือพระก็เป็นแบบโบราณแกะด้วยไม้ที่มีอายุยาวนานมาทำลายใหม่ให้สวยงามและก็ยังคงอนุรักษ์ลวดลายการทำเรือพระแบบโบราณไว้นายสมพงษ์เพ็ญบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับบอกนะครับว่าเรือพระที่นี่สืบสานมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วต่อมาทางเทศบาลนครยะลาก็ได้จัดชุมนุมเรือพระขึ้นทางวัดก็ได้เข้าร่วมเพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่โดยตนเองนะครับก็ได้ศึกษาทำเรือยอดจากการไปดูตามวัดในโซนโคกโพสบ้าย้อยสงขลาและก็นำมาประยุกต์ใช้สำหรับความยากง่ายของเรือนะครับก็อยู่ที่สัดส่วนของโครงสร้างส่วนปีนี้นะครับเราได้ประดิษฐ์ใหม่อยากจะให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมนี้เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสร้างความสามัคคีตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดทำเรือพระให้กับเด็กๆรุ่นหลังคนในพื้นที่แล้วเพื่อที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์การทำเรือพระไว้ให้คงอยู่ต่อไปครับ